การนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ร่วมกับบริษัทร่วมมือร่วมใจจำกัดเสนอนับได้ว่าเป็นการเรียนรู้เรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่ง่ายที่สุดวันนี้รายการของเราจะพาผู้ชมทุกท่านไปยังพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ตั้งอยู่ที่อาคารอนุรักษ์กรมโยธาธิการเชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศก็เพราะเรา I Love Historyพิพิธภัณฑ์นี้นะคะมีทั้งการจัดแสดงภาพถ่ายเอกสารและพระราชประวัติส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีซึ่งนับเป็นพิพิธภัณฑ์พระมหากษัตริย์แห่งแรกที่สมบูรณ์แบบและมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการอธิบายและนำชมค่ะพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพิพิธภัณฑ์พระมหากษัตริย์แห่งแรกที่สมบูรณ์แบบและเปิดให้ประชาชนเข้าชมได้เมื่อปีพุทธศักราช2523โดยรูปแบบสถาปัตยกรรมของอาคารหลังนี้ออกแบบโดยนายชาร์ล เบลเกอร์แลงสถาปนิกชาวฝรั่งเศสสวิสเป็นอาคาร3ชั้นอิทธิพลมาจากสถาปัตยกรรมตะวันตกแบบนีโอคลาสสิกมีหอคอยยอดโดมตกแต่งด้วยลายปูนปั้นแบบกรีกโรมันและในปีพุทธศักราช2538กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนอาคารเป็นโบราณสถานแห่งชาติอาคารกรมโยธาธิการหลังนี้ได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่นจากสมาคมสถาปนิกสยามด้วยสำหรับพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะเดิมจะเรียกว่าพิพิธภัณฑ์รัฐสภาอยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรอยู่บริเวณใต้พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวณอาคารรัฐสภาจัดเป็นพิพิธภัณฑ์พระมหากษัตริย์โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7พระราชทานสิ่งของส่วนพระองค์นำมาจัดแสดงและเปิดให้ประชาชนเข้าชมในปีพุทธศักราช2523ต่อมาในวันที่26เมษายนพุทธศักราช2544สถาบันพระปกเกล้าได้รับโอนอำนาจการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์และได้รับความอนุเคราะห์จากกรมโยธาธิการให้ใช้อาคารที่ตั้งในปัจจุบันค่ะพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวแบ่งออกเป็น3ชั้นโดยแต่ละชั้นจะจัดแสดงเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีโดยสามารถแบ่งได้ดังนี้ห้องจัดแสดงชั้นที่1จัดแสดงเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ได้แก่พระราชประวัติส่วนพระองค์ตั้งแต่ขณะทรงพระเยาว์อภิเษกสมรสจนกระทั่งเสด็จสวรรคตในปีพุทธศักราช2527รวมทั้งการจัดแสดงเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจต่างๆเช่นการเสด็จพระราชดำเนินประพาสเมืองต่างๆทั้งในและต่างประเทศการตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จไปประทับณประเทศอังกฤษและพระราชกรณียกิจขณะเสด็จกลับมาประทับณประเทศไทยเป็นการถาวรนอกจากนี้ยังจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ด้วยส่วนห้องจัดแสดงในชั้นที่2และ3จะกล่าวถึงพระราชกรณียกิจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองและในวันนี้รายการ I Love History จะพาคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่นิทรรศการชั้นที่2และ3กันค่ะในชั้นที่2นั้นมีเรื่องราวพระราชประวัติตั้งแต่ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2436ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์สุดท้ายในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถในปีพุทธศักราช2457ได้เกิดสงครามโลกครั้งที่1ขึ้นในยุโรปแต่เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำริเห็นว่าสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอหรือพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในสมัยนั้นยังไม่สำเร็จศึกษาวิชาการทหารหากจะกลับมาเมืองไทยก็ยังทำคุณประโยชน์แก่บ้านเมืองได้อย่างไม่เต็มที่ดังนั้นจึงโปรดเกล้าให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจรูญศักดิ์กฤษดากรทรงจัดหาครูเพื่อสอนวิชาการเพิ่มเติมโดยเน้นวิชาที่
จะเป็นคุณประโยชน์แก่บ้านเมืองในวิชากฎหมายระหว่างประเทศพงศาวดารศึกและยุทธการศึกครั้นสงครามได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมากการหาครูมาถวายพระอักษรก็ยิ่งลำบากมากขึ้นเนื่องด้วยนายทหารที่มีความสามารถต้องออกรบในสงครามพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าให้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือที่เรียกว่าพระเจ้าน้องยาเธอในสมัยนั้นเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยในเดือนเมษายนพุทธศักราช2458ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ประชวรและเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2468โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชหัตถเลขานิติกรรมเกี่ยวกับการสืบราชสมบัติไว้ความตอนหนึ่งว่าหากมีพระราชโอรสก็ให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาทรงเป็นประธานคณะผู้สำเร็จราชการต่างพระองค์จนกว่าพระมหากษัตริย์จะทรงบรรลุนิติภาวะแต่ถ้าไม่มีพระราชโอรสก็ใครให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาทรงรับราชทายาทสืบสันตติวงศ์ตามราชประเพณีในขณะนั้นพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีในรัชกาลที่6มีพระประสูติการพระราชธิดาคือสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนาราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีถึงแม้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาจะไม่ทรงเต็มพระทัยที่จะทรงรับราชสมบัติด้วยทรงเห็นว่าพระองค์ไม่แก่ราชการเพียงพอและเจ้านายที่มีอาวุโสพอจะรับราชสมบัติก็ยังน่าจะมีแต่ที่ประชุมได้ลงความเห็นเป็นเอกฉันท์ให้อัญเชิญสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาเสด็จถลิงถวัลย์ราชสมบัติสืบต่อพระบรมเชษฐาธิราชพระองค์ทรงรับพระบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2469โดยมีพระนามอย่างย่อว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาพระประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในการนี้พระองค์ได้สถาปนาหม่อมเจ้ารำไพพรรณีพระวรชายาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีซึ่งนับเป็นสมเด็จพระอัครมเหสีพระองค์แรกที่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินีในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหลังจากนั้นพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งคณะอภิรัฐมนตรีอันประกอบด้วยสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุขเจ้าฟ้ากรมพระยาพานุพันธ์วงศ์วรเดชสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิจสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพและพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระจันทบุรีนฤนาถซึ่งมีหน้าที่ถวายคำปรึกษาราชการแผ่นดินและราชการในพระองค์ระหว่างที่ยังทรงใหม่ต่อหน้าที่ภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชพระองค์ก็ได้มีพระราชกรณียกิจมากมายในแต่ละด้านอย่างเช่นด้านการทำนุบำรุงบ้านเมืองสืบเนื่องจากผลของสงครามโลกครั้งที่1ประเทศทั่วโลกประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำซึ่งมีผลกระทบกระเทือนมาสู่ประเทศไทยพระองค์ได้ทรงพยายามแก้ไขการงบประมาณของประเทศให้งบดุลอย่างดีที่สุดโดยทรงเสียสละตัดทอนรายจ่ายส่วนพระองค์โดยไม่ได้ขึ้นภาษีให้ราษฎรเดือดร้อนการสุขาภิบาลและการสาธารณูปโภคก็โปรดให้ปรับปรุงงานสุขาภิบาลทั่วราชอาณาจักรให้ทัดเทียมกับอารยประเทศขยายการสื่อสารและการคมนาคมขยายเส้นทางรถไฟส่งเสริมกิจการสหกรณ์ให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมกันประกอบกิจการทางเศรษฐกิจส่งพระราชดำริให้จัดสร้างสะพานพระพุทธยอดฟ้าเพื่อเชื่อมกรุงเทพกับกรุงธนบุรีให้มีความเจริญพัฒนาทัดเทียมกันพร้อมทั้งได้สร้างพระบรมราชานุสรณ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชไว้ที่เชิงสะพานฝั่งพระนครด้วยเพื่อเป็นที่รำลึกถึงพระผู้ทรงประดิษฐานกรุงเทพมหานครและพระบรมราชวงศ์จักรีนอกจากนี้ยังทรงพยายามสร้างค่านิยมให้มีสามีภรรยาเพียงคนเดียวทรงโปรดให้ตราพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะผัวเมียพุทธศักราช2471รีเริ่มให้มีการจดทะเบียนสมรสทะเบียนหย่าทะเบียนรับรองบุตรอันเป็นการปลูกฝังค่านิยมแบบใหม่ทีละน้อยตามความสมัครใจนอกจากนี้ยังทรงปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างโดยทรงมีแต่พระบรมราชินีเพียงพระองค์เดียวโดยไม่ทรงมีพระสนมนางในใดๆทั้งสิ้นในเรื่องของการทำนุบำรุงพระศาสนาการศึกษาประเพณีวัฒนธรรมพระองค์ทรงอนุรักษ์ดนตรีไทยไว้ด้วยพระองค์เองทั้งนี้เพราะได้ทรงสนพระราชหฤทัยในวิชาดนตรีไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หลวงประดิษฐ์ไพเราะเข้าถวายการฝึกสอนจนสามารถพระราชนิพนธ์ทำนองเพลงไทยได้ถึง3เพลงคือเพลงราตรีประดับดาวเถาเพลงเขมรละอองค์เถาและเพลงโหมโรงคลื่นกระทบฝั่ง
นอกจากนี้แล้วเมื่อทรงว่างจากพระราชภารกิจทรงโปรดในการถ่ายภาพนิ่งและถ่ายภาพยนตร์ทรงทดลองใช้เองกล้องถ่ายภาพและภาพยนตร์จำนวนมากที่ทรงสะสมไว้สะท้อนให้เห็นพระอุปนิสัยโปรดปรานการถ่ายภาพและภาพยนตร์ของพระองค์ท่านอีกด้วยดังนั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์กว่า9ล้านบาทเพื่อสร้างโรงภาพยนตร์สำหรับฉายภาพยนตร์เสียงขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทยอีกทั้งยังมีลักษณะภูมิฐานเป็นที่เชิดหน้าชูตาของประเทศได้ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หม่อมเจ้าสมัยเฉลิมกฤษฎากรสถาปนิกผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันชั้นนำของประเทศฝรั่งเศสเป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างและได้พระราชทานนามของโรงมหารสพเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ออกแบบว่าเป็นอนุสรณ์แห่งงานฉลองนครครบ150ปีว่าศาลาเฉลิมกรุงในช่วงหน้าเรากลับมาติดตามในส่วนที่สำคัญที่สุดของพิพิธภัณฑ์นั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ตอนนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันต่อกับ I Love History ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ I Love History ค่ะเราจะมาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองหรือที่เรียกกันว่าการปฏิวัติสยาม2475กันค่ะสืบเนื่องมาจากตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ยังไม่เสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยในหลายด้านแต่การปฏิรูปรัฐธรรมนูญกลับเป็นไปอย่างเชื่องช้าซึ่งสร้างความไม่พอใจในหมู่พวกหัวก้าวหน้าและพวกหัวรุนแรงและได้เกิดกบฏ รส.130ซึ่งดำเนินการโดยคณะนายทหารหนุ่มเป้าหมายของคณะคือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองและล้มล้างระบบเก่าแทนที่ด้วยระบบรัฐธรรมนูญตะวันตกที่ทันสมัยการปฏิวัติดังกล่าวล้มเหลวและผู้ก่อการถูกจำคุกต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสืบช่วงปกครองประเทศในวิกฤตการณ์พระเชษฐาของพระองค์ทรงได้ทำให้สถานะของประเทศเกือบจะล้มละลายเพราะทรงมักจะใช้เงินจากองค์คลังมาปกปิดการขาดดุลของท้องพระคลังข้างที่พระองค์ทรงรีบจัดตั้งอภิรัฐมนตรีสภาขึ้นเป็นองค์กรหลักในการปกครองรัฐเพื่อพยายามแก้ไขปัญหาที่ประเทศกำลังเผชิญอยู่นี้แต่เมื่อถึงพุทธศักราช2473สถานการณ์โลกหนักหนาเกินกว่าประเทศจะรับได้เมื่อตลาดหุ้นวอลล์สตรีทล่มและความล่มสลายทางเศรษฐกิจมาถึงสยามได้ในที่สุดพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสนอให้จัดเก็บภาษีรายได้ทั่วไปและภาษีอสังหาริมทรัพย์เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของคนยากจนแต่นโยบายดังกล่าวถูกสภาปฏิเสธอย่างรุนแรงซึ่งสภาเกรงว่าทรัพย์สินของพวกตนจะลดลงสภาจึงหันไปลดค่าตอบแทนของข้าราชการพลเรือนและลดงบประมาณทางทหารแทนทำให้อภิชนผู้ได้รับการศึกษาในประเทศส่วนใหญ่โกรธโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล่านายทหารไม่พอใจขณะเดียวกันพระองค์ทรงทุ่มเทความพยายามร่างรัฐธรรมนูญอันจะนำประชาธิปไตยกลับมาสู่สยามเป็นครั้งแรกด้วยความช่วยเหลือจากเจ้านายอีก2พระองค์และที่ปรึกษานโยบายต่างประเทศชาวอเมริกันเรย์มอนด์บาเลสตีเฟนส์แม้จะได้รับการกราบทูลทัดทานว่าประชาชนสยามยังไม่พร้อมแต่พระองค์ยังทรงมุ่งมั่นที่จะมอบรัฐธรรมนูญแก่ประชาชนก่อนงานเฉลิมฉลองครบรอบ150ปีราชวงศ์จักรีในปีพุทธศักราช2475ทว่าเอกสารดังกล่าวได้ถูกเจ้านายในอภิรัฐมนตรีสภาปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงแต่มีมุมมองอีกฝ่ายหนึ่งว่าพระองค์ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งที่สื่อว่าพระองค์ไม่โปรดประชาธิปไตยคือประเทศนี้พร้อมแล้วหรือยังที่จะมีการปกครองแบบมีผู้แทนตามความเห็นส่วนตัวของข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าขอย้ำว่าไม่จนเมื่อสิ้นเดือนเมษายนพุทธศักราช2475พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จออกจากกรุงเทพมหานครในช่วงเสด็จแปรพระราชฐานฤดูร้อนโดยทรงมอบหมายให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าปริพัชสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิจเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์โดยพระองค์เสด็จไปประทับยังวังไกลกังวลที่หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในช่วงเย็นของวันที่23มิถุนายนพุทธศักราช2475อธิบดีตำรวจได้โทรศัพท์ถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิจได้กราบทูลขออำนาจในการจับกุมและจำคุกทุกคนที่เกี่ยวข้องกับแผนการดังกล่าวและหนึ่งในกลุ่มผู้สนับสนุนของหลวงสินธุสงครามชัยหรือสินกมลนาวินในกองทัพเรือได้เกณฑ์เรือปืนจากอู่เรือขึ้นตามแม่น้ำเจ้าพระยาและเมื่อถึงตอนเช้าก็ได้เล็งปืนเรือตรงเข้าใส่พระราชวังของเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ตัวหลวงสินธุเองนั้นได้เกณฑ์กะลาสีเรือติดอาวุธ500นายพร้อมที่จะยึดพระที่นั่งอนันตสมาคมซึ่งตั้งอยู่ณใจกลางพระนครและเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังดุสิต
หลังจากนั้นร้อยโทประยูรพมรมนตรีเป็นผู้มีอำนาจสั่งการนายทหารเสนาธิการหนุ่มและได้สั่งยึดที่ทำการไปรษณีย์และโทรเลขรอบพระนครซึ่งมีหลวงโกวิทอภัยวงศ์หรือควงอภัยวงศ์รวมอยู่ด้วยการสื่อสารทั้งหมดระหว่างพระบรมวงศานุวงศ์และสมาชิกฝ่ายบริหารอาวุโสจึงถูกตัดขาดบ้านพักทั้งหมดยังได้อยู่ภายใต้การตรวจตราและการเฝ้าระวังโดยสมาชิกคณะราษฎรทั้งพลเรือนและทหารทุกฝ่ายได้ดำเนินแผนการของตนต่อไปยานหุ้มเกราะรวมไปถึงรถถังจำนวนหนึ่งถูกเกณฑ์และทั้งหมดได้รับคำสั่งให้มุ่งหน้าไปยังพระที่นั่งมีกลุ่มประชาชนเนืองแน่นเฝ้าดูทหารที่มาชุมนุมนั้นพระยาพหลพลพยุหเสนาปีนขึ้นไปบนยอดรถหุ้มเกราะคันหนึ่งและอ่านประกาศคณะราษฎรซึ่งเป็นแถลงการประกาศถึงจุดจบของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชและการสถาปนารัฐอันมีรัฐธรรมนูญขึ้นในสยามผู้ก่อการเปล่งเสียงด้วยความยินดีตามมาด้วยเหล่าทหารเหล่าประชาชนทั้งหมดตกอยู่ในความงุนงงเจ้าหน้าที่รัฐทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนส่วนใหญ่ต่อสู้ขัดขืนเพียงเล็กน้อยเพราะพวกเขาคุ้นชินกับการรับคำสั่งและสายการสื่อสารถูกตัดขาดพวกเขาจึงไม่สามารถทำอะไรได้ขั้นตอนต่อไปของการปฏิวัติเหลือเพียงแต่สายพลเรือนของคณะราษฎรหลวงประดิษฐ์มนูธรรมหรือปรีดีพนมยงหัวหน้าคณะราษฎรสายพลเรือนด้วยความช่วยเหลือจากผู้สนับสนุนได้แจกจ่ายใบปลิวและแผ่นพับโฆษณาชวนเชื่อตลอดจนการกระจายเสียงทางวิทยุซึ่งทั้งหมดสนับสนุนการปฏิวัติทั้งสิ้นข้อความในประกาศคณะราษฎรซึ่งเขียนขึ้นโดยหลวงประดิษฐ์มนูธรรมวิพากษ์วิจารณ์พระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยคำที่รุนแรงอารมณ์ของประกาศคณะราษฎรแตกต่างกันมากกับอารมณ์ของโทรเลขที่ถูกส่งไปให้แด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งลงนามโดยพันเอกและทหารเสือทั้ง3นายได้แก่พระยาพหลพลพยุหเสนาพระยาทรงสุรเดชและพระยาฤทธิ์อัคคเนโทรเลขนี้ใช้ราชาศัพท์มีใจความว่าหากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่ทรงปรารถนาที่จะเป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญคณะราษฎรจะเต็มใจถอดพระองค์ออกและแทนที่ด้วยพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์อื่นแต่ถึงแม้ว่าจะใช้ราชาศัพท์ก็ตามโทรเลขดังกล่าวได้ย้ำพระองค์ด้วยถ้อยคำแข็งกร้าวว่าหากสมาชิกคณะราษฎรคนใดได้รับบาดเจ็บพระบรมวงศานุวงศ์ที่ถูกคุมขังก็จะทรงทรมานไปด้วยและพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงตอบอย่างรวดเร็วว่าพระองค์เต็มพระทัยที่จะอยู่ในราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญดังที่พระองค์ทรงสนับสนุนที่จะให้ประชาชนมีรัฐธรรมนูญมาโดยตลอดพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเขียนถึงการตัดสินพระทัยของพระองค์ที่ปฏิเสธจะต่อสู้ในภายหลังว่าข้าพเจ้าไม่สามารถนั่งอยู่บนบัลลังก์ที่เปื้อนเลือดได้จุดหนึ่งที่พระองค์ทรงไม่ยอมรับคือเมื่อคณะราษฎรส่งเรือปืนมาเพื่อนำตัวพระองค์ไปยังกรุงเทพมหานครพระองค์ทรงปฏิเสธและเสด็จกลับไปยังพระนครโดยรถไฟหลวงอันแสดงให้เห็นว่าพระองค์ไม่ได้ตกเป็นเชลยของคณะราษฎรพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จกลับถึงกรุงเทพมหานครในวันที่26มิถุนายนสิ่งที่พระองค์ทรงทำในทันทีคือการเรียกผู้ก่อการเข้าพบเมื่อสมาชิกเข้ามาถึงห้องแล้วพระองค์ทรงลุกขึ้นไปประทับยืนและตัดทักทายว่าข้าพเจ้ายืนขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะราษฎรนี่เป็นพระราชอิริยาบถที่สำคัญยิ่งเนื่องจากในวัฒนธรรมสยามพระมหากษัตริย์จะทรงประทับนั่งเสมอและประชาชนจะถวายบังคมมิใช่กลับกันผลที่ตามมาในทันทีหลังจากการปฏิวัติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและคณะราษฎรได้เริ่มจัดการเพื่อให้รัฐธรรมนูญฉบับแรกแก่ประชาชนชาวสยามแม้ว่าจะยังเป็นเพียงฉบับชั่วคราวอยู่ก็ตามข้อความในรัฐธรรมนูญเริ่มต้นมาตรา1ความว่าอำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลายรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวจำกัดพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์โดยยกเลิกพระราชอำนาจที่มีมาแต่โบราณอาทิพระราชอำนาจในการยับยั้งกฎหมายพระราชทานอภัยโทษและพระราชสิทธิ์ในการยืนยันผู้สืบราชสมบัติและรัชทายาทหรือจะกล่าวได้ว่ารัฐธรรมนูญดังกล่าวจำกัดอำนาจทั้งหมดของพระมหากษัตริย์โดยยังไม่ได้ยกเลิกสถาบันพระมหากษัตริย์ไปเท่านั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตัดสินพระราชฤทัยประกาศสละราชสมบัติในวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2477และหลังจากที่ทรงสละราชสมบัติแล้วพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีและพระประยุรญาติที่สนิทบางพระองค์ก็ได้เสด็จประทับที่รัฐเวอร์จิเนียวอเตอร์อันเป็นชนบทใกล้กรุงลอนดอนเป็นการถาวรกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของ I Love History นะคะหลังจากที่พระองค์ตัดสินพระราชฤทัยสละราชสมบัติเมื่อวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2477ณพระตำหนักโนเรื่องที่มีคนรู้ไม่มากนักคือเนื่องจากตอนนั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่2
ความเป็นอยู่ของรัชกาลที่7ที่อังกฤษค่อนข้างอัตคัดลำบากตำหนักเล็กๆที่ท่านอยู่ตอนหลังถูกทางการอังกฤษยึดไปให้ทหารเพื่อเอาไปตั้งเป็นที่ทำการท่านต้องย้ายถึง 2-3 หนหลังจากหลังแรกถูกยึดวันหนึ่งท่ามกลางระเบิดที่ลงทั่วไปท่านตื่นบรรทมแต่เช้าทรงพระสนับเพลากางเกงแพรเสื้อคอกลมรับสั่งว่าวันนี้อากาศดีเป็นห่วงบ้านหลังเก่าที่ถูกทางการอังกฤษยึดไปจึงให้พระนางเจ้ารำไพเข้าไปดูหน่อยว่าบ้านช่างเป็นอย่างไรบ้างถ้าพบดอกไม้สวยๆโดยเฉพาะดอกทิวลิปที่ทรงโปรดก็ให้ตัดมาปักแจกันถวายด้วยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีทรงถามว่าประทับอยู่พระองค์เดียวได้หรือท่านตรัสว่าอยู่ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงจะอ่านหนังสือพิมพ์และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีก็ประทับรถยนต์พระที่นั่งส่วนพระองค์เสด็จออกไปแต่ไปได้ไม่ไกลนักตำรวจก็เบรกรถทุกคันพร้อมได้กราบบังคมทูลว่าพระสวามีมีพระอาการทรุดหนักให้รีบกลับพระตำหนักด่วนพระนางเจ้ารำไพพรรณีจึงรีบกลับตำหนักทันทีเพราะได้รับโทรศัพท์แจ้งข่าวร้ายเมื่อสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีเสด็จถึงปรากฏว่าสวรรคตไปแล้วแต่เพียงพระองค์เดียวไม่มีใครได้ทันเห็นพระทัยในวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2484นั่นเองและหนังสือพิมพ์ก็ตกอยู่ข้างพระองค์หลังการเสด็จสวรรคต3วันมีการถวายพระเพลิงที่สุสานเล็กๆไม่มีพระมาสวดแม้แต่รูปเดียวท่านเคยรับสั่งไว้ก่อนเสด็จสวรรคตว่าไม่ต้องมีพระบรมโกศไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องเป่าปี่ไม่ต้องประโคมให้ใส่หีบแล้วก็เผาโดยพระตำหนักคอมตันเฮาส์ตำบลเวอร์จิเนียวอเตอร์เป็นที่ซึ่งรัชกาลที่7สวรรคตอันที่จริงมีคำบอกเล่าว่าท่านสั่งไว้ด้วยว่าไม่ให้นำกระดูกกลับประเทศไทยท่านขอเพียงอย่างเดียวขอเพลงไวโอลินเพราะๆหวานๆสักเพลงแต่ถึงกระนั้นพอปีพุทธศักราช2491รัฐบาลได้กราบบังคมทูลขอให้สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีเสด็จกลับประเทศไทยแล้วนำพระบรมอัฐิกลับมาเพื่อทำพิธีให้สมพระเกียรติถือว่าเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวที่เสด็จสวรรคตโดยที่ไม่ได้ลงพระบรมโกศทั้งที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่และเสียสละต่อคนไทยมากเรื่องราวของทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญเหล่านี้หากผู้ชมสนใจสามารถเข้าไปศึกษาได้ที่พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยภายในพิพิธภัณฑ์นี้มีทั้งรูปภาพพระราชประวัติและข้าวของเครื่องใช้ทั้งเครื่องแต่งกายอาวุธเครื่องใช้รวมถึงของสะสมและสิ่งของต่างๆที่พระองค์รัชกาลที่7เคยใช้โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีให้ทรงนำมาจัดแสดงซึ่งถ้าผู้ชมสนใจขอแนะนำให้ไปศึกษากันได้ที่พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรับรองว่าจะต้องได้รู้เรื่องราวในอดีตเหมือนได้นั่งเครื่องไทม์แมชชีนกลับไปอยู่ในเหตุการณ์อันทรงคุณค่าของยุคนั้นเลยทีเดียวนี่เป็นเพียงข้อมูลจากห้องจัดแสดงชั้น2และชั้น3ของพิพิธภัณฑ์นี้เท่านั้นนะคะสำหรับสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปยังห้องจัดแสดงอีก2ห้องที่เหลือกันค่ะห้ามพลาดเลยนะคะสำหรับวันนี้รายการ I Love History ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ